เสียงกายพิมพ์รัตน์นะครับจะลงไปแทนพานุวัฒน์จินตะเกียรติศักดิ์นี่ครับนี่กองเชียร์เมืองทองยูไนเต็ดนะครับกองเชียร์เมืองทองนี่ร้องเพลงเมืองทองแต่เกียรติศักดิ์ร้องเพลงฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับครับโอ้ยบอลนำดูครับเกียรติการพิมพ์รัตน์เปลี่ยนไปแทนพานุวัฒน์จินตะครับต้องบอกว่าเปิดขึ้นหลังมานี่พานุวัฒน์ไม่มีบทบาทนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าฟรีคิกลูกนี้อาทิตย์นี่ต้องบอกว่าระยะถนัดเหมือนกันครับโอ้โหต้องระวังนะครับถึงแม้จะไกลไปนิดนึงนะครับประมาณ40หลานะครับอาทิตย์ซัดแล้วก็มุดโอ้โหมุดด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบโอ้โหต้องบอกได้ลุ้นกันทุกช็อตครับวันนี้โอ้โหนี่ครับจังหวะฟรีคิกอาทิตย์บอลนี่พุ่งโอ้โหยังจรวดแล้วแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้ยกระพริบตาไม่ได้ครับเกมคู่นี้สมศักดิ์ศรีครับสมกับที่สยามอีดาทีวีเลือกเกมคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์และถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมทั้งประเทศได้ชมกันนะครับครับครับกองเชียร์ชมบุรีก็ยังมีลุ้นกันอยู่ครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับโอ้ยเมืองทองจะเอาอีกนะครับครับตามเขา0-2มานำ3-2จะเอาเขาอีกนะครับโอ้กองเชียร์ตะโกนลั่นมาลุ้นเกมกันต่อนะครับแหมเอาละครับอาทิตย์แล้วก็เตะทิ้งจังหวะเดียวเลยโอ้ยโดนไปไม่ใช่น้อยๆครับแล้วก็ใบเหลืองด้วยอาทิตย์ใบยันนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วต้องยกมือเลยครับโอ้โหแหมถึงผักหรือเปล่าแหมประกาศเสร็จแล้วลูกไม่น่าเล่นครับลูกนี้เกมก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นรองครับแต่ว่าต้องคุมอารมณ์กันครับไม่งั้นนี่เสียเปรียบได้ครับสำหรับชลบุรีครับก็เครียดครับซิโก้ตอนนี้ครบคิดแล้วครับส่วนโค้ชแตงนี่ก็ยังเครียดตลอดครับสั่งลูกทีมตลอดทุกเม็ดครับต้องบอกทุกเม็ดวันนี้ห้ามพลาดดูครับตัดเข้าไปตรงนี้บอลเนี่ยมันขาดไปแล้วนะครับเล่นได้หรือเปล่ามีนวพลตันตะเสนีนี่ไปวอร์มรอนะครับครับก็การถ่ายทอดสดครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนครับสยามกีฬาทีวีทีวีเพื่อคนรักกีฬา TOT ครับที่เอื้อเฟื้อสัญญานะครับเพื่อภาพพิธีกรจากชุดกีฬาอีโก้สปอร์ตถ้านึกถึงชุดกีฬานึกถึงอีโก้สปอร์ตนะครับอีโก้สปอร์ตสุดยอดชุดกีฬานะครับแล้วก็อาชาเนียนครับที่ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับธนพรไปทำบอลออกและเป็นลูกทุ่มของชลบุรีสุรีให้สุรัตน์กลับมาที่สุรีสุขาอีกครั้งหนึ่งเดินหน้าบุกแล้วครับชลบุรี FC เข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมนะครับชลบุรี FC ตามหลังเมืองทองยูไนเต็ดอยู่2-3เพียงไกลพิมพ์รัตน์เพิ่งลงมาใหม่นะครับเลียงไก่แล้วก็โอ้ยโดนกระแทกตรงนี้ไม่เป็นไรครับเอกพันธ์ไม่ออกอาตพรสวยครับมาแล้วครับยาญาติจะพาลุยยาญาติพาดหัวได้เข้าคอนเซปต์เลยครับโอ้โหบอลนำแล้วเนี่ยแล้วเลียงไก่ก็ไปเสียบเองบอลอย่างนี้เข้าทางยาญาเลยนะครับเพราะว่าเล่นคนเดียวได้ปานธรรมาถือว่าตัวดีจากนี้ไปนะครับดูครับกองหลังชลบุรีต้องตามเสียบเลยครับเรียกว่าจะหยุดยาญาได้ก็คือต้องทำฟาวล์เท่านั้นครับแหมย่าเจ็บนะครับแล้วแน่นอนนะครับจากนี้ไปเนี่ยฟุตบอลของเมืองทองเนี่ยต้องฝากที่ย่าย่าเลยครับย่าย่าได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเต็มที่เลยครับแหมถ้านัดนี้นี่ถ้าจบสกอร์นี่เมืองทองจะมี25แต้มเท่ากับบางกอกการ์ด FC เลยนะครับจ่าฝูงครับตอนนี้แถมลูกได้เสียนี่ดีกว่าด้วยนะครับเป็นการกลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะครับครับพิเชษฐ์อินบางพิเชษฐ์โดนลุม2เลยครับแล้วก็ไปทำฟาวโอ้โหชลบุรีโหดอย่างเดียวเลยครับชลทิศจันทคามสุรีสุกะครับพิเชษฐ์โอ้โหมันจะมาโดนหวดครับแต่ว่าครับยังลุกไม่ขึ้นครับสำหรับลูกนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปซะก่อนนะครับก็อย่างนี้เลยครับฟุตบอลพอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับเกมกลับมานำแล้วเนี่ย
จากเล่นเร็วก็กลายเป็นเล่นช้านะครับครับผมต้องดึงครับมาดูลูกเตะมุมของพิชิตพงษ์ครับแล้วก็เป็นนัทพรพันลิศครับโอ้เข้าไปนะครับนี่ครับทีมเก่าเขานะครับเรียนจบม.6ที่ชลบุรีด้วยครับนัทพรมงยังหนุนเข้าไปอีกเกียงกายพิมรัตอาทิตย์ให้นัทพงศ์โดนเตะทิ้งออกไปโดนประกาศติดแสนสุขครับก็ที่สนามระยองจบแล้วนะครับราชนาวีระยองครับเอาชนะโอสถภาไป2ประตูต่อ1ครับโอ้โหโอสถภานี่ก็ไปไม่ถึงฝันนะครับครับถ้าชนะเกมนี้จะขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ว่าพออย่างนี้ก็ต้องอยู่ที่23แต้มแล้วก็ถ้าหากว่าเมืองทองชนะวันนี้เนี่ยโอสถภาจะตกเป็นที่4เลยนะครับแล้วก็ราชนาวีตอนนี้ก็อันดับก็ขยับขึ้นไปนะครับไปอยู่ดาว11แล้วครับเอาละครับมีโอกาสจะได้ประตูที่4แล้ววิเชียรอินทร์บางยิงสวนเรียบร้อยนำ4ประตูต่อ2โอ้โหเมืองทองมาทำอะไรที่นี่ครับมาทำอย่างนี้ได้ยังไงครับนำชลบุรีถึง4ประตูต่อ2เลยนะครับโอ้นำอยู่2-0กลับมายิง4ลูกรวดวิเชียรอินทร์บางโอ้โหเรียบทั้งสนามครับชลบุรี FC โอ้โหวิเชียรอินทร์บางครับใช้ความเร็วครับนี่ครับต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดของพิเชษใช้ความเร็วแล้วก็แปรเน้นๆครับผ่านโกสินโอ้4-2นะครับนาทีที่63ของการแข่งขันนะครับโอ้โหเมืองทองทำในสิ่งที่แฟนบอลชลบุรีไม่อยากจะเชื่อเลยครับยิง4ประตูรวดนะครับโอ้โหยาย่าพาขึ้นมาเจอชลฤทธิ์จันทคามเอาไม่อยู่ครับยาย่าไปได้ยาย่าเลี้ยงขี้ไปชลฤทธิ์ต้องเตะทิ้งโอ้ยแฟนชลบุรีเนี่ยเงียบแล้วครับว่าต้องเชียร์เมืองทองนี่กิเลนพยองเมืองทองอยู่ไหนเต็ดนะครับตอนนี้ต้องร้องอย่างนี้นะครับว่าต้องเชียร์ชลบุรีนี่เริ่มเงียบแล้วครับตอนนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับแม่นำอยู่ 2-0 แล้วหยุดตรงนั้นครับโอ้โหตอนนี้กล้องจับไปที่กองเชียร์ชลบุรีเนี่ยงงเป็นแถวเลยครับมีโอกาสแล้วก็เตะทิ้งขึ้นมาโดยที่จะนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ชลบุรีต้องทำเวลานี้ก็คือต้องคุมอารมณ์ให้ได้ครับนี่ครับกองเชียร์ชลบุรีเปียกฝนด้วยนะครับแล้วก็เกมมันไม่น่าเชื่อครับว่าจะมาโดนได้ถึง4ประตูนะครับโอ้ยแล้วเนี่ยครับสุรัตน์ไปเตะคว่ำอีกแล้วยิ่งเตะยิ่งนานนะครับโอ้ชลบุรีคุมอารมณ์ไม่ได้เลยครับปวดอย่างเดียวเลยครับสกอร์มันเท่าไหร่วะครับโอ้ยแฟนบอลป้างลงมาด้วยนะครับเนี่ยครับก็มีสตาฟครับของกองเชียร์ครับเข้าไปดูแลนะครับเขาบอกว่ามาแล้วมันใกล้นะครับสนามเนี่ยกับฝั่งนู้นเนี่ยอยู่ชิดกองเชียร์นะครับนี่ครับแหมเกมก็เดือดนะครับก็ต้องคุมอารมณ์กันครับทั้งหมดนะครับทั้งนักฟุตบอลทั้งกองเชียร์คือก็เข้าใจนะครับว่าเกมมันเครียดนะครับแล้วก็กองเชียร์ก็เครียดคาดหวังไว้เยอะแต่ว่ายังไงต้องพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปให้ได้นะครับครับต้องช่วยกันนะครับยังไงก็ต้องไม่มีการคว้างปาไม่มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นกลับมาดูเกมกันต่อชลบุรีก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาบุกก็ต้องระวังเกมโต้กลับด้วยนะครับอาทิตย์ล้ำหน้าครับอาทิตย์สุนทรพิชญ์แบบเล่นยกทรงก่อนแล้วนะครับล้ำหน้าไปนานแล้วครับอาทิตย์เครียดเลยครับซิโก้โอ้โหดูกองเชียร์บางทองตะโกนว่าไงแล้วครับ4-2 4-2สกอร์ตอนนี้ยัง3-2อยู่นะครับครับจะเอาอีกเฮ้ย4-2ครับ4-2แล้วครับ4-2แล้วแต่ว่าสกอร์บอร์ดเนี่ย3-2ยังขึ้น3-2อยู่นะครับคือตะโกนให้เจ้าที่สกอร์บอร์ดเปลี่ยนนะครับครับโอ้โห4-2ไม่ยอมนะครับกองเชียร์บางทองไม่ยอมแล้วชลบุรีจะเปลี่ยนข้างหน้ามานะครับเป็นแอนเดอร์สันมาเชโดนักเตะแซมบ้าอีกคนนะครับจะมาแก้สถานการณ์ได้หรือเปล่านี่ครับอาจารย์สกอร์ยัง3-2นะครับแต่จริงๆก็4-2แล้วนะครับเมืองทองนำไปผิดเจ้าที่เปลี่ยนแฟนบอลก็ไม่สนใจนะครับยืนอยู่นั้นครับจะโต้กลับอีกแล้วยาย่ายาย่า
หวดเลยครับโอ้โหจอร์ดิสนี่มาทั้งตัวเลยโอ้งานหนักครับจอร์ดิสวันนี้สายหน้าแหมโอ้ทิศบอก